ไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆเฉาไปแต่ถ้าชนะยิ่งใสสว่างไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราควรสู้หรือไม่สู้เนี่ยสู้ครับเนี่ยควรจะสู้อย่างอื่นนี่เรื่องเล็กหมดเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องใหญ่อยู่ที่ทำไงใจจะหยุดนี่เรื่องใหญ่ใจจะหยุดและจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าพระนิพพานท่านทำสำเร็จมาแล้วให้เรามีกายอยากให้มีฐานที่เจ็ดที่จะเชื่อมโยงกับท่านเอาใจของเราไปหยุดอยู่เฉยๆตรงนั้นเฉยๆอย่างเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวท่านก็สอดละเอียดลงมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขธาตุธรรมเราพอบริสุทธิ์เราก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นเรื่องราวรู้เรื่องราวไปกันใหญ่เลยเพราะกายมนุษย์ก็คือฐานทัพของท่านคือฐานทัพของท่านทีนี้ยามามันก็จะทำให้ใจเราหลุดจากกลางจะได้เชื่อมต่อกับท่านไม่ได้เอาความอยากเข้ามาอยากเห็นอยากได้ยินอยากดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสต่างๆดึงใจเราออกไปเรื่องอยากเป็นเรื่องเขาเรื่องหยุดเป็นเรื่องของเราเรื่องของเราเป็นเรื่องหยุดอย่างเดียวธรรมะนี่ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยว่าจะทำอย่างไรไม่ต้องเลยหยุดนิ่งเฉยๆเห็นไหมหยุดนิ่งเฉยๆเดี๋ยวท่านปรับของท่านเองก็ท่านให้เรามาเกิดกับเพื่อการนี้อยู่แล้วไอ้หลวงพ่อพยายามจะพูดให้เขาเข้าใจกันนะเด็กเชื่อไหมพยายามบอกให้หยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะบางอย่างก็ไม่กล้าอธิบายเขาถึงในระดับขนาดนี้เหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่เขาท่านปรุงมาเรียบร้อยแล้วคือเซตโปรแกรมมาแล้วนะว่าทำอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่งั้นหลวงพ่อว่าตอนนั้นจะยืนยันได้ไงหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดนะเป็นตัวสำเร็จฐานที่เจ็ดจะเป็นที่รองรับพระธรรมกายเป็นสรณะที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายหยุดเป็นตัวสำเร็จไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมหยุดอย่างเดียวเดี๋ยวท่านก็สอนละเอียดปุ๊บเดี๋ยวเราก็รู้เห็นไปเรื่อยเราเห็นไปเรื่อยๆเลยเราเองเห็นเองเป็นเองไม่ต้องไปแสวงหาวิธีการอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปคิดว่าทำไงจะหยุดทำไงจะละเอียดทำไงจะทันเขาหรือทำไงจะตอบให้ถูกใจหลวงพ่อไม่มีเลยตอบให้ถูกใจมีประเด็นเดียวกันนั่นคือมันเห็นไม่ชัดมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบพอไม่ตอบมันก็กลัวตอบผิดอายเขามั่งกลัวไม่ถูกใจมั่งเสียศักดิ์ศรีมันเลยสารพัดหมดแท้จริงมันเห็นไม่ชัดตัวเองเพราะมันไม่หยุดถ้าเราทำหยุดเดี๋ยวแล้วก็เห็นชัดพอเห็นชัดก็รู้ชัดเดี๋ยวก็ตอบไปได้เองก็ตอบไปได้เรื่อยๆสบายเห็นเลยก็ตอบไปฟังหยุดดูตอบฟังหยุดดูตอบง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยแค่หยุดอย่างเดียวมันไม่ยากเลยมันก็หยุดกันไปเลยยิ่งหยุดมันก็จะยิ่งหยุดในหยุดกันไปพอหยุดอยู่กับที่เดี๋ยวก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดมันก็หยุดกันไปเรื่อยๆเพราะท่านจะดึงเข้าไปเรื่อยที่สุดแห่งธรรมเนี่ยท่านพยายามจะดึงให้เราไปถึงที่สุดตรงนั้นเพราะนั้นอาการเราเหมือนถูกเหนี่ยวลังถูกดึงเข้าไปดูดเข้าไปคล้ายๆกับแม่เหล็กดึงดูดผงเหล็กมันจะวุบวุบวุบเข้าไปเรื่อยยิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปอะไรยิ่งสุขยิ่งสบายยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งเบิกบานยิ่งรู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆแค่หยุดนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นทำได้ไหมได้ครับ เป็นการเรียนวิชาธรรมกายเป็นการเรียนที่ง่ายที่สุดไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะแค่หยุดเฉยๆไม่ต้องมีตำราไม่ต้องถือหนังสือไม่ต้องมีอุปกรณ์การเรียนการเขียนหรือการอะไรเลยมีกายยาวานาคือความสอกใจความตั้งมั่นปณิธานเป้าหมายอุดมการแค่นั้นเองแล้วก็ทำให้หยุดนิ่งนี่คือการเรียนที่ง่ายที่สุดอุปกรณ์น้อยที่สุดแต่ได้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนี้ดีไหมดีครับจ้าเนี่ยเรามาถึงจุดที่ดีที่สุด
ที่มหาเศรษฐีของโลกด็อกเตอร์ทั้งหลายมาหาหลวงพ่อด้วยความอ่อนน้อมและได้กล่าวถ้อยคำที่คาดไม่ถึงว่าถ้าแลกกันได้อยากจะแลกขอให้ได้เพียงแค่เห็นธรรมกายแม้เพียงนิดเดียวดูสิทำไมมหาเศรษฐีของโลกด็อกเตอร์ทั้งหลายถึงพูดอย่างนี้เนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนมาไม่ได้เรื่องสิ่งที่เขามีอยู่ก็ไม่ได้เรื่องแต่สิ่งที่เขายังไม่มีคือของเราดีที่สุดนั่นก็สิ่งที่ผู้ไปถึงจุดที่ทางโลกก็แสวงหาแล้วเนี่ยมองแล้วไม่มีอะไรเขากำลังอยากได้ตรงนี้เรามาถึงณจุดตรงนี้แล้วณจุดนี้ณวันนี้นี่คือสัญลักษณ์ของผู้มีบุญนะจ๊ะสัญลักษณ์ของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นเราถึงเนี่ยมาทางลับโดยตรงมาบวชเป็นสามเณรแค่ท่านจะบวชเป็นพระนี่ทางลับที่สุดที่จะเข้าศึกษาวิชาธรรมกายวิชาสูงสุดเลยควรจะมีปีติดีใจได้จ้ะเข้าใจไหมเข้าใจครับนี่ประวัติชีวิตของเราเริ่มต้นมาเนี่ยนะสักวันนึงก็จะเป็นเรื่องราวเนี่ยเราขานกันต่อไปรุ่นหลังๆรับทราบถ้ารุ่นนี้เหลือครบทั้งหมดนี่นะรุ่นประวัติศาสตร์โลกนี่เลยเดี๋ยวรุ่นหลังที่ตามมาก็ครบหมดแต่ถ้ารุ่นนี้ไม่ครบนี่นะรุ่นหลังมามันก็ไม่ครบเพราะขนาดรุ่นบุกเบิกดูสิลำบากขนาดนี้เนี่ยยังเห็นคุณค่าและวิชาธรรมกายอยู่ครบได้เขาก็อยู่ครบได้เจ๊ะนั่งธรรมะกันคุยสักนานเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยลำบากแล้วเหนื่อยจริงนะแต่สิ่งที่เราได้แม้ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมญาณทัศนะอย่างเต็มที่สมบูรณ์แต่เป็นสิ่งที่สักวันหนึ่งเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองและเป็นเรื่องจริงนะหลวงพ่อเนี่ยจะตามมาเนี่ยต้องเสียบุญเสียบารมีเยอะทีเดียวทุ่มมือมาเพราะว่ามารวิญญาณจะเอาไปตรึง ติดในที่อื่นหมดแล้วมันจะระเบิดให้มันหลุดไปตรึงติดสารพัดทางโลกให้ห่างจากวิชาธรรมกายจากเป้าหมายไปนั้นต้องไปสู้เขามาจากการจะไปสู้เขาได้ต้องทุ่มบุญทุ่มบารมีเสียกันเยอะมีเท่าไหร่นี่ก็ทุ่มเข้าไปเลยเนี่ย แล้วเขาก็เก่งเขาเก่งไปทางการที่จะดึงคนที่ติดอะไรออกจากนั้นหมายความว่าต้องมีแรงดึงมากกว่าทุ่มเข้าไปเลยกำลังบารมีมีเท่าไหร่ก็ทุ่มดึงเอากลับมาเอาธาตุธรรมมากลั่นมาแก้ถ้ามาติดอยู่ในพระรัตนตรัยไม่งั้นมันก็ไปติดในเรื่องของเขาตลอดหมดเลยทำให้พลัดออกไปเลยอาตชาตินี้ถ้าเขาดึงพลัดมันก็หลุดเลยเนี่ยมันไม่ทันกันแล้วเพราะที่เหลืออยู่ จนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยพอละโลกแล้วถ้าเราไม่ชนะเขาชาตินี้เนี่ยถ้าละโลกท่านจะเอาเก็บละเอียดของเราไปกลั่นไปเก็บในภพหนึ่งที่มีแต่ผู้มีอานุภาพนั้นเอาไปกลั่นสะอาดให้บริสุทธิ์ว่าถ้าทำชนิดนี้ให้ได้เขาบังคับไม่ได้แสดงว่ามีอานุภาพมากบริสุทธิ์มากกลั่นแก้ให้สะอาดยิ่งขึ้นเติมบารมีเพิ่มถึงเวลาจังหวะที่เขากันไม่อยู่ก็ถอยพืชลงมาเกิดใหม่ปึ๊บมาใหม่ตอนนี้ถ้าชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่เรารู้เรื่องราวอะไรต่ออะไรอย่างแท้จริงแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าชาตินี้
เราชนะเขาในขั้นหนึ่งคือเขาบังคับเราไม่ได้เราสู้ไปจนกระทั่งหมดลมตายในผ้าเหลืองเนี่ย ผังชนะนี่ก็จะติดไปในภพเบื้องหน้าเมื่อเราลงมาปราบมารอีกเนี่ยมันบังคับเราไม่ได้แล้วเพราะชาตินี้มันบังคับไม่ได้ชาติที่ผ่านมานะยังรู้เรื่องราวอะไรยังไม่สมบูรณ์ชาตินี้จะสมบูรณ์กว่าชาติที่ผ่านมาเพราะชาตินี้เราอดทนอึดนิดเดียวชีวิตบนพื้นมนุษย์มันประเดี๋ยวเดียวโดยที่52เลยนะทักเดียวนั่นเองโตได้ชนะถ้ามาถ้าหากเรายังไม่ชนะเขาเต็มที่แต่ชนะในขั้นหนึ่งที่ว่าสู้ถึงตายเนี่ยผังนี่เราก็ได้ไปเลยผังแห่งใจชนะแต่ถ้าทำอะไรครึ่งครึ่งกลางเดี๋ยวสู้เดี๋ยวไม่สู้ขยักขย่อนนี่ผังแพ้มันก็เกิดขึ้นแล้วพบต่อไปเขาจะคัดแต่เฉพาะผู้ชนะไปผู้ไม่ชนะเขาไปคัดไปอีกที่นู่นไปรอคอยกันนึง ตอนงานสำเร็จแล้วพองานสำเร็จแล้วก็มาเอามาแล้วกันนี้ฉายให้ดูกันเพิ่งพึบหมดเลยในธาตุธรรมนี่ธาตุธรรมนี่สะอาดชนะนี่ทหารหนีทัพมาไปตรงนี้นะ นี่สู้ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่นะชาตินี้สำคัญนะถ้าสู้จนกระทั่งละโลกเลยชนะติดตัวไปวิมานก็ใหญ่โตคือไปทำวิชาคนนั้นต่อถึงเวลาท่านก็เก็บละเอียดของเราไปการแก้ให้บริสุทธิ์แต่บารมีหนักเข้าไปอีกชาติไปกันไม่อยู่ลงมาก็นี่ไปกันใหญ่เลยมันจะหนีไปไหนชาติต่อไปแต่ชาตินี้เราสู้เนอะคุยกันมานานแล้วเดี๋ยวไม่ได้สวดมนต์นั่งธรรมะโอ้ยเทวดามานี่ไม่มีช่องว่างเลยที่เล็กเท่ากับปลายเข็มเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยเป็นระเบียบทีเดียวนะรอบทิศเลยเทวดาพรหมลูกพรหมพาบริวารมาสงบนิ่งเต็มไปหมดเลยสะเทือนไปโน่นในอายตนะนิพพานสงบนิ่งสอดยานมาดูจรดที่เดียวกันเห็นหมดเลยหลบเนนทุกองค์ลูกวาศกอยู่ในกลางไส้กลางภาพนี่ก็ฉายต่อไปเรื่อยๆภาพปรากฏไปทั่วไปหมดภูมิเทวดาก็คุยแบบภูมิเทวาแต่ต่ออะไรเขาบอกมันต่อเต็มไปหมดเลยภูมิเทวาที่มีฐานะต่างๆไม่เท่าเทียมกันตามกำลังบุญกับมาลุกขเทวาเต็มเลยอากาศเทวาชาวสวรรค์มาหมดพรึบนรกหยุดทรมานชั่วคราวหยุดทรมานกันชั่วคราวเลยผลกรรมทรมานอยู่ในขุมต่างๆหยุดหมดให้มีสุขได้ชั่วคราวแต่สุขแบบสัตว์นรกคือไม่ได้ถูกทรมานก็ถือเป็นสุขแล้วไฟนรกดับเครื่องทันทรมานหลุดนิ่งชั่วขณะที่บวชตอนนั้นเปรตความกระหายนั้นดับไปชั่วคราวความกระหายอาส
ุรกายที่น่าเกลียดดูแล้วไม่รู้เป็นตัวอะไรตัวทะมึนทะมึนเงินทนทรมานชั่วคราวกระแสทานแห่งบุญมันเกิดขึ้นจรดในกลางเราสว่างตลอดทั่วธาตุทั่วธรรมเลย เต็มไปหมดสาวกของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะนั้นดวงใจทุกดวงมาที่ผู้มีบุญที่จะบวชวันที่22หมดนิ่งจุดที่สว่างที่สุดในโลกธาตุคือที่ระบวชบวชที่ไหนวัดปฐมกายเนี่ยจะเป็นจุดที่สว่างที่สุดเลยสว่างจ้าสายตาของผู้มีดวงตามองของผู้มีญาณทัศนะก็มองเห็นผู้สำเร็จต่างๆที่มีกายกึ่งมนุษย์กึ่งทิพย์มีอายุยาวนานมีอภิญญา5 อยู่ตามป่าตามเขาห้วยหนองคลองบึงทุกทิศทุกทางจดใจอยู่ในญาณตลอดปลื้มอกปลื้มใจเดิมนี่บุญที่จะได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยจะได้รู้ว่ามีบุญถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีบุญนี่แหละจ้ะบุญของผู้มีบุญจะมีใครสักกี่คนที่เทวดาอยากจะเหลียวมองมีไม่กี่คนนะแต่มากตัวอะไรมองไหมมามองดูบุญถึงแก่หมู่ญาติที่รักโลกเหมือนอย่างเสด็จพระเจ้าญาติพระเจ้าพิมพิสารที่อยู่ตามชายคาอาคารต่างๆเราคอยนานเป็นกับเลยกว่าจะได้เจอญาตินี่ก็โอ้โหมีแบบเดียวกับญาติพระเจ้าพิมพิสารอยู่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยก็จะเล็งแลดูว่าเมื่อไหร่ผู้มีบุญจะอุทิศส่วนกุศลไปให้คอยมานานนับกับกันไปดีแล้วเนี่ยนานนับกับกันคอยคนสำคัญนี่แหละเล็งแลดูเมื่อไหร่จะอุทิศให้ลองไม่อุทิศเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงร้องปกติอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปตรงนั้นจะเล็งแลดูสายตาเปลือกเวลามองผู้มีบุญซึ่งเป็นญาติทำบุญ เห็นแล้วน่าสงสารเดี๋ยวจะพาไปดูนะเปลือกตระกูลต่างๆมีหลายสปีชีส์หลายตระกูล จะเล็งแลเราดูอยู่พอเป็นองค์พระกุศลเกิดขึ้นตอนนั้นทั้งภายในภายนอกพวกนี้มาเลยคำว่าเปรตขอส่วนบุญจริงมาเลยมาเมียงเมียงมองมองมีอยู่ครั้งหนึ่งยายเห็นเปรตด้วยตาเนื้อเนี่ยเพราะคนชอบมาตายที่วัดปากน้ำเลยเวลาใครจะตายก็หามมาแล้วหวังจะให้หลวงพ่อวัดขวางน้ำไปส่งเลื่อยเลยเพราะข่าวว่าธรรมกายเนี่ยบุญไปให้ได้มาเลยที่มีวันหนึ่งเขาตายกันแล้วก็สวดศพที่ศาลาในวัดฝักน้ำถึงคราว
หลวงพ่อของนั้นท่านจะต้องออกไปแล้วก็จะต้องมีธรรมกายออกไปคุมบุญให้อยู่ด้วยถึงคราวบุญของยายเนี่ยหลวงพ่อของนั้นบอกเอาไปตามไอ้คนตายมาฟังสวดศพท่านจะสั่งอย่างเงี้ยมาได้เลยค่ะมันไม่เป็นไรวะเป็นเปรตพามาฟังสดสดท่านสั่งอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็ออกไปคุณยายเดินออกจากโรงงานทำวิชาไปว้าประจันหน้ากันเลย ยายก็บอกไปว่า ขอเห็นกันแค่กายละเอียดก็เพียงพอแล้ว ไอ้หยาบหยาบไม่ต้องมาหรอกเห็นหยาบเห็นด้วยตาเนื้อกับอีกตาในมันความรู้สึกมันต่างกันนะเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยขนยาวออกข้าละวาเลยเห็นด้วยตาในมันเป็นปกติเฉยเห็นยืนทะมึนสูงกว่ายอดหลังคาวิหารศาลาเจียที่ไว้ศพนู่นประจันหน้ากันสภาพก็หายพอยายสั่งก็หายแวบไปพอสวดหนึ่งจบหันมาถามคุณยายจะพาเขานั่งหนึ่งจบผู้ตายได้บุญเท่าไหร่วะท่านก็ถามมาเรื่อยๆก็ตั้งคนไปได้ทางนั้นวาเท่านี้วาแล้วไม่เป็นอะไรนะเป็นวิมานเท่านั้นมีบริวารเท่านั้นท่านการว่าบอกได้ยินไหมได้ยินสวดอีกจบท่านก็ถามได้เท่าไหร่วะอย่างนี้ดีไหมดีครับก็ถ้าเพราะฉะนั้นต้องแหงมาตายเรื่อย เนี่ยพอสามจบปั๊บท่านก็ลงเลยเข้าโรงงานทำวิชาวันหนึ่งหลวงพ่อออกน้ำท่านเดินไม่กี่แห่งก็อยู่จากโรงงานไปหอฉันตรวจรอบปั๊บเสร็จก็เข้าโรงงานออกมาหน้ากุฏิรับแขกท่านทำอยู่นั้นตั้งหลายสิบปีอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปไหนเลยถ้าท่านแต่งใจไว้ไม่ฝ่ามาไม่เสร็จไม่เป็นแรมล้างไม่ไปแรมราตรีที่ไหนไม่ไปค้างคืนที่ไหนนี่ก็คุมอีกหน่อยนี่ถ้าพวกเราคล่องนะไปในโลกไปสวรรค์ได้เหมือนยังจากนี้ไปพระธาตุได้เดี๋ยวถามว่าไงท่านอนันตชัย หนึ่งจบแล้วได้เท่าไหร่มันอย่างนี้มันถึงจะดีหนึ่งจบแล้วได้เท่าไหร่ไปเป็นวิมานเท่าไหร่เป็นวิมานแค่นี้ยอดครับบริวารเท่านั้นครับไงได้ยินอย่างหนึ่งดีไหมอย่างนี้ดีไหมมันต้องอย่างนี้เรียนแล้วต้องเอาไปใช้ได้อย่างนี้ให้มือยากได้นี่ทยานทัศนะคล่องแล้วก็พอบวชเสร็จหลวงพ่อจะได้มาถามได้บวชไปเมื่อวันที่22เมษายนญาติที่ละโลกไปแล้วเนี่ยเขาเกิดเป็นอะไรเขามาหรือเปล่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เขาได้รับบุญหรือเปล่าได้แล้วไปเป็นอะไรเนี่ยหลวงพ่อเตรียมคำถามแต่ยังไม่รู้จะถามองค์ไหนเลยเนี่ยฮะนี่บอกข้อสอบก่อนนะเนี่ยฮะจะได้ถามองค์ไหนนี่เตรียมไว้แล้วนะเนี่ยเตรียมไว้จะได้ถามเปล่าไม่รู้เนี่ยได้นะเพราะนั้นสองสามวันนี้ต้องให้ละเอียดยิบเลยเนี่ยให้ละเอียดจะถึงตรงนี้ได้หมายความว่าเรากับองค์พระต้องเป็นอันเดียวให้คล่องเป็นหนึ่งเป็นไปจริงๆเลยเป็นพระและเรื่องนี้ไม่ยากเลยหรอกพอเป็นเพราะเราไม่ใช้ตาเนื้อดูมากายดูเดี๋ยวก็เห็นไม่ยากอะไรเรื่องนี้เราจะสอนให้ทุกเรื่องเลยถ้าตั้งใจที่จะเรียนนะสมัครใจเรียนไปอย่างเนี้ย
สมัครใจครับสมัครใจเรียนได้เรียน ดีไหมพระอาจารย์ดีไหมอย่างเงี้ยฮะดีนะจะได้ตอนนี้ฝากคำถามด้วยก่อน มันต้องอย่างนี้บวชแล้วต้องตอบได้อย่างนี้ถึงจะเข้าท่าถ้าบวชแล้วเนี่ยบวชปั๊บก็ทันทีเลยพอหลวงพ่อถามตอบได้เลยเนี่ยผู้มาร่วมบุญเขาได้บุญเท่านั้นเป็นมนุษย์ได้ฐานะเป็นเทวดาได้อย่างนั้นโยมพ่อโยมแม่ได้เท่านี้ผู้ยากที่มีชีวิตอยู่ได้เท่านี้ที่ละโลกไปแล้วได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเห็นให้ตลอดหมดบวชแล้วมันต้องให้ได้อย่างนี้ถึงจะเข้าท่าถึงจะใช้ได้นี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้เป็นทุกๆองค์เลยอยากให้เป็นอย่างนี้ให้หมดเลยถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆจะได้อย่างนี้แล้วเราจะอัศจรรย์ใจตัวเราเองด้วยแล้วจะรักพระธรรมกายมากๆเลยแล้วก็จะปลื้มปิติพระโอ้8 9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบุญหนักหนาทีเดียวเนี่ยได้มีโอกาสมาถึงวันนี้เนี่ยรู้เรื่องรู้ราวอะไรจะชื่นใจปลื้มใจบาทใน200กว่าองค์เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้200กว่าองค์นี่มั้ยจ๊ะ200กว่าองค์เนี่ยเหลือ20กว่าองค์23องค์นอกนั้นไปไหนมึงก็ไม่รู้เลยยังบวชอยู่มีมึงมั้ยฮะเลยที่ไปอยู่วัดอื่นนั่นนะเลยเหลือสักกี่10องค์พอพอรู้ไหมผมไม่เกิน20นะที่กระจายกันอยู่นะออกไปเรียนอะไรต่างๆนั่นนะสมมติไปเรียนอะไรนะจ๊ะสมมติตอนนี้ก็เรียนทำคู่กับทำจุฬาที่มหาจุฬานั่นนะเอาแล้วก็ไปฝากไปบอกด้วยก็แล้วกันไปเรียนให้จบนะแล้วถ้าจะทำงานให้ไปทำในกรมการศาสนาจะได้มีทีมพวกเราอยู่เลยนะถ้าสมมติจะลาสิกขาไปเนี่ยแต่ของเราไม่ลาใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเราไม่ลานะบอกคำนี้เราท่องไม่ได้ท่องไม่เป็นนะคำนี้ไม่เป็นส่วนถ้าเพื่อนเนี่ยทะเลียนให้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่นั่นแหละทำไปลาสิกขาก็ให้เป็นใหญ่เป็นโตในวัดใหญ่ๆต้องให้ไปอยู่วัดใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยเพื่อจะได้เข้าไปในเถรสมาคมได้ ถ้าจะลาสิกขาต้องเข้ากรมศาสนาไปยึดหัวหาเอาไว้ในนั้น แต่พวกเราทำวิชาอย่างเดียวนะ ทำวิชาไปปราบไอ้ดามุลพ่อดีกว่าลากลับไปเผยแผ่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกเป็นพ่อของโลกไม่เป็นพ่อของลูกนะเขาให้เกิดมาทำงานไม่ใช่ให้เกิดมาแต่งงานนะทำงานไม่ใช่แต่งงานให้มาเป็นพ่อของโลกไม่ใช่เป็นพ่อของลูกนี่สำคัญนะตรงนี้แหละเพราะฉะนั้น22เมษาที่จะถึงนับจากวันนี้ไปกี่วันเนี่ย4 วันสำคัญเลยแต่อีวันนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งตรึกไปเรื่อยๆให้องค์พระผุดขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวตลอดเวลาได้เป็นอัศจรรย์เลยวันนั้นได้ผิวพรรณวันนั้นวันนั้นให้ผ่องจ้าเลยนะพอเป็นพระก็โอ้โหอย่างกับพระจันทร์วันเพ็ญเดือนนึงพระจันทร์ทรงกรดเลยรัศมีสว่างไม่เป็นไรหลวงพ่อจะช่วยเปิดรัศมีให้จะเอาขาวอมชมพูหรือว่าจะเอาแบบไหนเอาขาวเหลืองอมชมพูหรือว่าเอาสีอะไรเนี่ยเอาสีทองเอาสีทองได้เรื่องนี้ไม่ยากเอาสีทองให้พองมาเลยนะ
ทำได้เรื่องนี้ทำได้เดี๋ยวเราก็ไปเปิดรัศมีไอ้ที่เขา ก็เอาท่าทำพวกเรามากลั่นให้สะอาดการหมดแยกธาตุให้เป็นธาตุล้วนๆทำล้วนๆแยกไปเรื่อยเลยกลั่นให้สะอาดเลยแล้วก็ไปประกอบธาตุธรรมใหม่ปรุงขึ้นมาใหม่เป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์จะต้องไปเอาบุญตักศีลนู่นที่เขาเก็บเอาไว้ที่ละเอียดละเอียดเอาบุญนำมาเติมเต็มเติมบุญเติมบารมีเปิดรัศมีจ้าอะไรก็ไปเปิดหูทิพตาทิพมนุษย์ไอ้ที่เขากันเอาไว้นี่เก็บธาตุไปธาตุบังหมดเดี๋ยวฟึบฟึบปรับอายตนะตรงกันจ้าเลยเนี่ยดีไหมดีครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่เลยนะเอาสีทองนะตรองเอาสีทองนะทำไมชอบสีทองมันดีเนี่ยเรื่องสว่างดีท่านหลวงพ่ออย่าลืมท่าแสงทองเนี่ยโอ้พระอาจารย์ได้ยกไว้อยู่แล้วโอ้ท่านครับยกเว้นว่าเราไม่สู้นั่นเองถ้าเราสู้ถ้าได้สู้มันก็สู้ได้สู้ไหมสู้ครับ อยากให้ไปรู้เห็นวิชาเห็นแล้วก็ไม่อยากให้ทิ้งอยากให้สู้ต่อไปแต่จะได้บางคนเห็นแล้วก็ไปทิ้งฤทธิ์ของพระยามานะมันเก่งนะมันไม่ย่อยหรอกมันทำตลอดเวลาเลย24นอต้องเราทำมั่งหยุดมั่งทำมั่งหยุดมั่งมันมีข้อได้เปรียบเปรียบกันอยู่ ของเขาทำละเอียดไปก่อนหน้าเราเพราะนั้นเขาบังคับเราได้มาตลอดเลยแต่ข้อเสียเปรียบของเขาคือไม่มีกายมนุษย์อยากของเราได้เปรียบคือเรามีกายหยาบซึ่งแม้ว่าเขาจะทำละเอียดถอดเรานี่นะแต่กายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมีกำลังแรงที่สามารถทำไปถึงเขาได้เลยหน้าเขาได้เพราะกำลังการมนุษย์หยาบมันแรงนะกำลังสังขารเนี่ยมันแรงมากอันนั้นเขาถึงพยายามทำให้สังขารนี้เสื่อมและถ้าให้กระจายไม่ให้รวมกำลังต้องรวมกำลังเป็นหนึ่งเดียวทำให้ท้อมาให้เซ็งให้เครียดให้เบื่อให้กลุ้มให้ไปติดอกุปธรรมหรือกุปธรรมนะธรรมที่ทำให้เนิ่นช้ากุปธรรมทำให้เนิ่นช้าทำไม่ไปช้าถึงจุดหมายปลายทางช้าช้าหรือไปไม่ถึงเลยกุปธรรมอะไรทำอะไรที่ทำไม่ได้ช้าปัญญาธรรมอะไรบ้างนั้น ทำให้เนื่องช้าห้าอย่างโลภเพียงหยุดแล้วสมบัติธรรมลมห้าอย่างทำให้แน่นแน่นแล้วก็สิ่งที่เขาบังคับอยู่ตรึงติดกับสิ่งนี้ถ้าเราสู้
ก็ชนะถ้าหากยอมแพ้กับแพ้ถ้ายอมชนะก็ชนะระวัยขนาดนี้กำลังแข็งแรงนั่งมันไม่ค่อยปวดไม่ค่อยมืดเป็นไหวที่พญามารกลัวมากไหวเนี่ยไหวที่พญามารกลัวเพราะนั้นก็ได้พยายามบังคับตรึงให้ทรนทุลายให้วิตกกับสิ่งที่จะทำให้ช้าในพันธะของชีวิตแต่ว่าอย่างหลวงพ่อพญามารไม่เคยกลัวอะไรเขาเป็นไฟที่มันเอาความสื่อมมาให้เยอะแยะนั่งได้ในนานเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ สารพัดถึงแม้ว่ามันเป็นไฟที่ไม่ค่อยติดข้องอะไรแต่มันไปไม่เคยแรงทหารทหารรังคนหนุ่มเป็นไฟที่พยามารกลัวที่สุดเลย แค่ไหว35ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่กลัวก็สะดุ้งพลึบทั้งภพต้องลงมาถามอย่างนี้แต่ถวายขนาดนี้ทำวิชาได้นะสะดุ้งทั้งข้าธรรมขนาดนี้เพราะฉะนั้น23ทหารเอกนี่ถ้าเข้าถึงจุดแห่งการทำวิชาได้ด้วยใจที่เป็นหนึ่งมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกไม่เห็นว่าอะไรสำคัญกว่าการทำวิชาเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดกลัวมากมากกลัวนี่เราจะรู้ได้ยังไงก็รู้ได้เพราะไปเห็นมันมาเห็นมันแล้วก็รู้เรื่องของเขาเป็นไหวที่เขากลัวเพราะนั้นเขาถึงทุ่มละเอียดให้เราไหวเนี่ยจะเป็นไหวที่ทุรนทุรายมากทีเดียว16 17 18 19 20เลยทุรนทุรายจะทนอยู่ก็ค่อยได้ แสงวาบๆเกิดขึ้นเลยๆผ้ามันร้อน มันอย่างนั้นถ้าจะทุ่มละเอียดมากที่สุดไหวหลวงพ่อจะมาทุ่มถอดกายแต่ไหวนี้มันทุ่มให้ทนไม่ไหวทุ่มถ้าทนไหวมันกลัวอย่างเลยกลัวที่สุดเลยเพราะมันทำได้ตลอดเวลากลางคืนก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยง่วงอะไรง่วงก็หลับปั๊บตื่นมาก็เหนื่อยแต่ถ้าวายหลวงพ่อนี่เหนื่อยนานนอนเฉยก็เหนื่อยยืนเฉยก็เหนื่อยนั่งเฉยเหนื่อยไม่เคยกลัวอะไร จะได้รู้ความสำคัญของฐานทัพหยาบกายหยาบเราเดียวไว้ในวัยขนาดนี้สำคัญมากถ้าเราเอาใจของเราทุ่มไปที่วิชานี่ต้องรู้ให้เห็นให้ได้ต้องให้รู้ต้องให้เห็นให้ได้เลยยอมตายอย่างนี้นะมันกลัวหลวงพ่ออยากได้อย่างนี้จังทำยังไงถึงจะได้อย่างนี้ทำไงดีมาเลยมาเลยลูกเอ้ยเนี่ยมาพ่อจะคอยที่ปนาวัดมาเลยสุขสันโดษปนาวัดเลยทุกที่ที่หลวงพ่อไปสำหรับทำวิชา
ขอให้มีความตั้งใจจริงทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วดูชีวิตหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นตัวอย่างแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วแล้วชาตินี้เรามีโอกาสชนะได้ถ้าสู้แล้วหลังการทำวิชาเนี่ย ก็จะมุ่งชนะเดี๋ยวนี้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 ตลอดทำไม่ต้องมุ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อีกยาวนานหรอกนะเพราะกายมนุษย์อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยมันเป็นฐานทัพที่จะรองรับ power ทั้งหมดหรือพระนิพพานทั้งหมดเพราะต้นธาตุท่านจะต้องลงมาซ้อนกายด้วยเพราะท่านประกอบกายนี้ขึ้นมาแต่เดิมไม่ได้ตัวถังบุกอย่างนี้หรอกหน้าตาไม่ได้เลยตอนนี้ไปชนมาสมบุกสมบันนั่นเลยคนกันมาหลายภพหลายชาติมันเอาไปชนนั่นชนนี่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยตัวถังบุกเหมือนเครื่องกับรถนี่มันไม่สัมพันธ์อยู่ถ้าเราได้กายมหาบุรุษซ้อนด้วยกายมหาบุรุษกายหยาบเป็นมหาบุรุษด้วยนะและตอนที่ผ่านท่านเป็นกายมหาบุรุษอยู่แล้วถ้าซ้อนแล้วมันสนิทไม่มีช่องว่างมาระเบิดไม่แตกเพราะฉะนั้นชนะขั้นแรกต้องไปเอากายมหาบุรุษของเรากลับคืนมาเอากลับคืนมาตื่นมากลับคืนมาใหม่นักกายนะของเราเนี่ยนะมันเอาไปย่อยไปแย่แต่แล้วก็เอาของมันเข้ามาใส่แทนเนี่ยนั่นยังเป็นกายที่เสื่อมคุณภาพมันเหมือนเครื่องอย่างดีจากเยอรมันออกไปจากอังกฤษยกเครื่องออกดันเอาเครื่องญี่ปุ่นสมัยหลังก่อนสงครามโลกนั่นน่ะเอามาใส่เพราะฉะนั้นก็เลยได้เครื่องเนี่ยปุ๊บๆพังๆปุ๊บๆพังๆอะไรเนี่ยได้ตัวถังอย่างนี้มาได้เครื่องอย่างนี้มาแต่ถ้าหากว่าเรารวมใจเป็นหนึ่งสู้กันจริงๆเนี่ยทำละเอียดเลยทั้งวันทั้งคืนกลางวัน6ชั่วโมงคืน6ชั่วโมงกลางวัน6ชั่วโมงคืน6ชั่วโมงแต่ใหม่ๆกลางวัน3แบ่งเป็น3กองพลก่อนเอาให้คล่อง3กองพล4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมงชุด4ชั่วโมงชุดมันจะได้สดชื่นตลอดเวลานี่ถ้าทำจริงๆเนี่ยนะแล้วเรามุ่งไปเอากายดั้งเดิมของเรามากระจายอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไปเก็บไว้ที่ไหนตามคืนมาให้หมดและความสำเร็จขั้นแรกถ้าสำเร็จมันจะเป็นงี้เลยนะ ถ้าไปถึงจุดที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยปุ๊บกายหยาบเรานี่จะเป็นนั่นเลยกายหยาบจะเป็นกายมหาบุรุษเลยเพราะฉะนั้นวิชาเราไม่มีหลงตัวเราสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้อะไรต่างจะไม่มีหลงเพราะมันจะมีอะไรแหละเครื่องพิสูจน์อยู่เนี่ยถ้าชนะเขาขั้นนั้นจริงเหตุเป็นอย่างนั้นจริงผลต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ผลเป็นอย่างนี้นะก็แสดงว่ายังไม่ใช่เพราะนักวิชานี้จะหลงตัวไม่มีทางหลงเลยไม่มีหลงเลยสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้อะไรต่างเพราะเรามุ่งไปถึงวิชาตรงนั้นถ้าสำเร็จตรงนั้นหยาบต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านข้างในเหตุกับผลยังไม่ตรงกันก็ต้องลุยกันต่อไปเนี่ยจนกระทั่งถึงในระดับที่เหตุกับผลมันตรงพอตรงมันจะปุ๊บเกิดมาเลยพอได้กายมหาบุรุษเรากลับคืนมาได้ตอนนี้สนุกจังใหญ่ขั้นต่อไปก็คราวนี้ก็ ไม่มีอะไรที่จะขวางกันพอเราสำเร็จนี่จะที่สำเร็จได้ปุ๊บทั่วโลกหมดเลยเป็นกายมหาบุรุษหมดเลยเห็นไหมมันจะพลึบหนึ่งอ้วสองลือคือเราเป็นก่อนนะครับเป็นที่สองมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ
เป็นทุกข์แล้วคราวนี้ก็สิ่งที่ขวางกั้นให้เกิดความแตกต่างและหลากหลายจะถูกทำลายไหมหน้าตาถูกเปลี่ยนไปแล้วเป็นมหาบุรุษเมืองหนึ่งภาษาถูกเปลี่ยนไปอีกแล้วเหลือหนึ่งความคิดจะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเดียวสิ่งที่ถูกสิ่งที่ทำให้หลากหลายแตกต่างจะถูกทำลายเหลือเพียงหนึ่งเดียวการไปมาหาสู่ก็จะสะดวกไอ้ที่มีภูเขามากั้นมีน้ำมากั้นมีแต่มีพาสปอร์ตมีวีซ่าอะไรต่างหมดเลยไม่มีพรมแดนนะฮะยุคโลกาภิวัตน์ที่แท้จริงยุคไร้พรมแดนแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณมาเป็นยุคโลกาภิวัตน์แต่โลกาภิวัตน์แบบของเขาที่เขาเข้าใจกับโลกาภิวัตน์ของผู้รู้ที่เข้าไปถึงจุดนั้นจริงๆเลยที่จะเข้าไปถึงจุดตรงนั้นจริงๆเลยเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่แท้จริงเป็นนี่ยุคโลกาภิวัตน์จำลองกำมารอยังเป็นของเทียมและคราวนี้ท่านต่อไปก็จะไม่มีการขีดขั้นระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลเห็นไหมเรียกมันกันใหญ่แล้วคราวนี้พอเราไปขณะจะไม่มีการขีดขั้นจักรวาลต่อจักรวาลจะมองทะลุถึงจะไม่มีอะไรกำบังสายตาจะไม่มีขอบเขตของสายตาสายตาของเรามันมีขอบเขตครับเพราะคำว่าสุดสายตาคือไกลๆมันมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่ากับใกล้ๆใช่ป่ะมองข้ามยอดเขานู้นมันเห็นแต่มันไม่ชัดเหมือนเห็นองค์พระไกลๆงั้นไม่ค่อยชัดเราดูองค์พระใกล้แค่นี้ชัดมองเองนี่ก็ชัดเท่ากันจะไม่มีอะไรกำบังหรือขีดขั้นเสียงที่พูดแต่ถึงเสียงที่อยู่คนอยู่ไกลได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดตั้งมีไม้ตั้งมีลำโพงตั้งอะไรเห็นไหมคนใกล้เนี่ยลูกเนี้ยนันทชัยตรงนี้กับนู้นสุดกูหลวงพ่อพูดหรือพวกเราพูดไม่ต้องผ่านไมค์หรือลำโพงได้ยินเท่ากันสิ่งที่ขีดขวางการสื่อสารจะถูกทำลายไปนี่เห็นไหมสนุกไหมวิชาธรรมกายเนี่ย การทำมาหากินด้วยการทำกสิกรรมทำการค้าธุรกิจมิจฉาชีพจะถูกทำลายไปมนุษย์ไม่ต้องทำมากินเป็นอยู่ดุจเทวดาหรือพระนิพพานมีอาหารผู้เลี้ยงหล่อเลี้ยงรักษาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่เคยพูดที่ไหนมาพูดที่นี่แหละสำหรับลูกในผู้มีบุญ23องค์กับลูกอุบาสกอีก3แล้วก็อยู่ในห้องนี้เนี่ยมันก็จะต่อกันไปเลยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมกายเอฟเฟกต์คือผลที่บังเกิดขึ้นจากการทำวิชาธรรมกายธรรมกายเอฟเฟกต์สิ่งที่ขวางกั้นระหว่างมนุษย์อะมนุษย์พบที่จะถูกทำลายจะถูกทำลายเลยหมายถึงว่าตาเนื้อเรามองเห็นพวกกายทิพย์
เหมือนกับวันที่พระเจ้าเสด็จลงมาสังกัสสนครแต่วันนั้นจะไม่มีข้าวต้มหลุยโยนเลยแต่จะเห็นถึงกันมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรกำบังเห็นไหมทะลุนี่มันก็จะเป็นขั้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 นไปเรื่อยการเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างจักรวาลมหาจักรวาลหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาลจะมีเชื่อมโยงตลอดไปมาหาสู่กันง่ายเหมือนเดินจากกุฏินี้ขึ้นอีกกุฏินึงสะดวกแต่ว่าเร็วกว่านั้นเร็วกว่าการดีดมือหรือพลิกฝ่ามือสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างกายและใจจะถูกทำลายไปอีกหนึ่งกายจะเบาเท่ากับวิสัยของใจดีไหมดีใจคิดถึงไหนกายถึงนั่นเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นขั้นเป็นตอนอีกเยอะแยะน่าสนุกลูกเอ้ยสนุกจังเลยวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนอะไรตลอด อดีตปัจจุบันอนาคตจะถูกพังทลายเหมือนสายน้ำที่พังเขื่อนอดีตที่ดีดไปแล้วน่าจะมองเห็นเหมือนปัจจุบันความสำเร็จจะเกิดขึ้นเพศที่สองที่สามจะไม่มี จะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงและผู้ฉิงไม่มี เพศภาวะจะถูกทำลายไปสู่ในภาวะที่ไม่มีเพศแต่ไม่ใช่กระเทยอย่างเนี้ยจะต่อเนื่องอดีตปัจจุบันอนาคตภูมิปัญญาความสามารถ สมบัตินะพูดถึงสมบัติสมบัติก็เช่นเดียวกันจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวสมบัติทั้งหลายเนี่ยธรรมกายก็จะเห็นไปอย่างนี้แหละเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมยิ่งกว่านอสตาดามูสอีกเห็นไหมดัสนอสตาดามูสดูไปไม่ถึงนี่เห็นไหมเนี่ยไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้เลยพูดไปเป็นวันๆเลยเนี่ยนี่ธรรมกายเนี่ยเยอะแยะแต่หลวงพ่อก็ไม่เล่าที่ไหนฟังไปถามในสมาชิกองค์กรแต่เล่าที่นี่ให้ลูกผู้มีบุญฟังก็จะบวชแล้วอาจารย์แล้วก็หวังว่าจะได้อย่างนี้กลอนอย่างนี้ถึงได้เล่าให้ฟังไงลูกเรียนขอปฏิญญาทำทุกอย่างตามเส้นทางที่พ่อชี้ไม่มีสองก็หมายมั่นทำวิชาได้ใจปองให้คล่องคล่องจนถึงจุดสุดสายธรรมเพราะอันนี้พระประโยคนี้นะกลอนบทนี้ถึงต้องเล่าอย่างนี้อีกเยอะแยะโอ้ยน่าสนุกสนานทีเดียวที่จะบังเกิดขึ้นจากการทำวิชา ความเป็นธรรมในสังคมความเสมอภาคจะบังเกิดขึ้นตอนนั้นเหมือนนิ้วทั้งสี่ที่กลางนางก้อยตอนนี้ไม่เสมอกันพยายามจะดึงให้เสมอกันเนี่ยก็จะตาย จะตายฟรีใช่ไหมแต่ความเป็นธรรมทำแล้วนี่จะเสมอเหมือนนิ้วของมหาบุรุษท
ชี้กลางนางก้อยเนี่ยยืดถึงเลยนิ้วถึงนี่นะถ้าหากเสมอกันได้นะโอ้มี power หลวงพ่อเคยคุยเขามาคุยกับหลวงพ่อเองอะหลวงพ่อนางรับแขกเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีหลวงพ่อครับแหมถ้านิ้วก้อยของผมยาวเท่ากับนิ้วกลางผมจะเล่นดนตรีเพราะเลยอ้าวเป็นไงเนี่ยผมอึดอัดจังเลยมันเครียดเอ้าเล่นดนตรีน่าจะเพลินไม่ใช่ครับเวลาใช้เนี่ยนิ้วนี่มันไม่มีกำลังนิ้วก้อยมันกดที่มันต้องเกร็งที่จังหวะอารมณ์ผมเสียหมดเลยเนี่ยฮะจับมันเห็นไหมนิ้วก้อยมันก็มีแรงใช่ไหมไม่ท่ายไม่เท่านิ้วกลางนิ้วชี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันยาวเท่ากันนี่ผมเล่นดนตรีดีที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งเนี่ย นักดาบพุทธไทยสวรรค์เอาอีกแล้วหลวงพ่อครับถ้าผมนิ้วนี่เสมอกันนะเหมือนนิ้วพระนั่นนะผมจับดาบนี่มั่นดีนี่ฟันไม่ให้ดังคลิกเลยฟันต้นไม้ใหญ่ๆไม่ให้ดังคลิกเลยท่านนิ้วทั้งสี่นี่ยาวเท่ากันจับแล้วมั่นความผิดขั้นแรงดังก็จะถูกทำลายไปจะยืด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 ไอ้นิ้วยาวไม่เท่ากันนะพยายามจะกินข้าวกี่เกวียนกันแล้วแต่ไอ้นิ้วก้อยมันก็ไม่ยาวแม่ลำบากจังเลยจะให้มันยืดไปนี่นั่นออกทั้งพุงเนี่ยเพราะนั้นวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งวิชาทั้งมูลหลวงพ่อจะได้จะได้บางคนมาถึงแล้วมันทิ้งมันถูกบังคับแล้วก็ทิ้งมันลงไปข้างล่างคราวนี้ได้ยินคำที่ไม่เป็นมงคลหูอยู่ เขาบอกเขาอึดอัดมีกรอบมีวินัยอะไรต่างหลวงพ่อว่าการทำตามระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันง่ายไอคนคิดออกระเบียบสิมันยากเหนื่อยต้องมานั่งคิดออกกฎระเบียบมาทำไงหมู่จะเป็นสุขสร้างบารมีสะดวกคนทำตามระเบียบจะมันง่ายแค่ทำตามกันนั่นเองก็จบไปแล้วไม่มีปัญหาก็ต้องไปนั่งอธิบายกันยาวนานถ้าจะให้เกิดกำลังใจต้องไปเทียบกับคนที่ก็ลำบากกว่าแล้วจะเกิดกำลังใจฉะนั้นหวังว่า ลูกเนร23องค์เนี่ยจะไม่มีความท้อแท้นะท้อแท้พ่ายแพ้ใจอะไรเงี้ยต้องเข้มแข็งตลอดการเลยการเวลาจะไม่มีความหมายถ้ายิ่งแก่มันยิ่งสุขใสมันเพชรพลอยเวลาไม่มีความหมายเลยถ้ายิ่งแก่มันยิ่งสวยสดใสขึ้นการเวลาที่มีความหมายเนี่ยจะถึงเมื่อเราเข้าถึงวิชาธรรมกายบรรลุชนะก็ได้คำว่าการเวลาดื่มกินตัวเองก็ดีและกินสรรพสิ่งทั้งหลายหมดความหมายไปเลยเมื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายชนะเขาแล้วเนี่ยเพราะกายของเราจะยิ่งแก่ยิ่งใสไอ้เดี๋ยวนี้มันยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมเหมือนมันเสื่อมไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ว่าดีไหมวิชาธรรมกายดีครับที่ถ้าหากเราเรียนทางโลกเนี่ยศาสตร์ต่างๆรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรืออะไรศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยให้จบด็อกเตอร์กลับมาเนี่ยมันก็ไปเป็นลูกน้องเขาเป็นอย่างทำเลยยังไม่ต้องพูดถึงลูกน้องพญามารเนี่ยเอาติดตามมาดูเห็นแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้บรรลุความหมายไม่สำเร็จอะไรสักเรื่องอะไรไม่ได้เลยแก้ปัญหาทุกมนุษย์ก็ไม่ได้
เชอร์ชิลเคยกล่าวไว้ว่าการปกครองของโลก ที่เลวน้อยสุดคือประชาธิปไตยหมายถึงว่าการระบบอื่นทั้งหมดนี่ที่จะปกครองให้มนุษย์พ้นจากทุกข์ได้เนี่ยมีสุขที่เลวน้อยสุดคือประชาธิปไตยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ตลอดมายาวนานยังแก้ไม่ตกเพราะนั้นหลวงพ่อน้ำท่านถึงยืนยันว่าไม่มีวิธีอื่นใดไปอ่านเลยในเทศท่านนอกจากทำใจให้หยุดที่นิ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเท่านั้นชนะเขาแล้วนั่นแหละจึงจะแก้ไขเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โดยสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้เห็นไหมผู้รู้ได้กล่าวอย่างนี้เนี่ยผู้ไม่รู้ก็แสวงหากันต่อไปทั่วโลกก็เบียดเบียนกันไปขึ้นต้นเป็นไม้ไผ่เนี่ยพอเป็นใหญ่แล้วก็ไปเป็นอย่างอื่นไปแต่หลวงพ่อพระนางท่านยืนยันตั้งอย่างนี้อย่างเดียวไปจับเขาให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้นั่นแหละเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้และแก้ทุกสรรพสัตว์และสรรพสิ่งได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงสุดยอดของวิชาแล้วนะวิชาธรรมกายสุดยอดแห่งวิชาสุดยอดแห่งศาสตร์ทั้งปวงแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวเอากำลังความแข็งแรงที่เรามีอยู่ในวัยนี้ทุ่มมันให้เต็มที่ทุ่มเทจิตใจลุยเลยไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นยอมตายไปไปถึงที่สุดแห่งธรรมยอมตายแล้วถวายชีวิตอย่างนี้ตั้งอย่างนี้แล้วตั้งให้เข้มแข็งตลอดไปวันนี้ตั้งเข้มแข็งกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ตั้งเข้มแข็งกว่าวันนี้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะใช้ได้แล้วก็ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือเปลือกย่อยจะมีการอย่าไปคิดว่าจะเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งอะไรกันตั้งคิดว่าเออยังไปไม่ถึงที่สุดแต่ไอ้ที่จะให้สมบูรณ์มันก็ยังไม่มีร่างเข้าใหม่ไปเป็นทุกข์กับข้อบกพร่องของเพื่อนสหธรรมิกเพราะเขาก็อยากจะสมบูรณ์แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้ทั้งคำพูดทั้งการกระทำเราไปเป็นทุกข์ใจเขามีอะไรแน่แน่กว่านี้แน่ไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยหยุดไปหยุดเลยไปตอบไปแก้ไปแผ่เมตตาไปใจสบายเดี๋ยวก็ละเอียดอย่างนี้ไปได้ตลอดรอดปังวันนี้ต้องแข็งแรงเข้มแข็งกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้วันนี้ต้องละเอียดกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องละเอียดกว่าวันนี้นี่นะจ๊ะถ้าอย่างนี้ได้นะรับรองเลยชาตินี้เดี๋ยวเราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมและกับสิ่งที่พูดมาตั้งแต่ต้นกับทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ทันตาเห็นในสภาพที่ร่างกายเราไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อนันตชัยไม่ใช่เสรียะพิษณุหรือจำลักษณ์สอนอิทธิพลอะไรพอที่สวาเห็นแล้ว